สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่นะคะพินพาทุกคนมากับช่องวอลไปพี่นี่เดินไปกับพี่นี่วันนี้อยู่ที่ตลาดหน้าอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยาตอนนี้เป็นเวลา 6:30 แล้วกำลังจะข้ามไปเดินตลาดขับผ่านมาก็มาดูสักหน่อยว่าตลาดหน้าอำเภอบางบานเขามีอะไรตั้งแต่ขับไล่มาจากนนทบุรีของเรานะหาตลาดเส้นบางบานหาไม่ได้เลยอะเนี่ยเพิ่งมาเจอตลาดเนี้ยแหละค่ะอ๋อมาถึงเขาก็มีของกินนะมีเค้กเย็นมีลูกชิ้นที่ตลาดดูเขาก็ไม่ใหญ่แต่เขาทำน่ารักดีอ่ะโอ้โอ้กว้างอยู่มาเดินดูซอยแรกก่อนสไตล์เราคือ6:30อ่ะอุ้ยแสดงว่าเดี๋ยวนี้เป็นแบบเนี้ย6:30อ่ะซาซาแล้วอ่ะมันมีขายของครบนะคะมีขายอาหารทะเลเนื้อสัตว์ไก่หมูผักกับข้าวมีขายครบวิเดินง่ายเนี่ยก็เจอเขาก็มีขายผักขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหคนซาเร็วมากอ่ะมีหลายซอยนะข้างหลังนี่ก็มีร้านมือถือแล้วก็มีขายเสื้อผ้ามีขายผักเดินแต่ละซอยก็1 2 3 4 5มี5ซอยคนแถวนี้เขาเที่ยวกันยังไงอ่ะเมื่ออโวอโวยาวมากเอ๊ะขนมจีนเห็นหลายเจ้านะแต่นะวันนี้ที่ไปมาคือเย็นวันพระฤหัสเดินมาเรื่อยๆก็มีขายราคาทั่วไปนะเห็ดกับข้าวเห็ดถุงละ40ค่ะแต่ว่าราคาโดยปกติช่วงนี้ก็ถ้า40นี่คือราคามาตรฐานนะแต่ถ้าเจอ20กับ25นี่คือราคาว้าวเลยนี่ค่ะไม่ค่อยมีคนเดินแล้วอ่ะแต่เขามีเนื้อหมูเองนี่เป็นเดินมาซอยที่2แล้วนะมีขนมปังเขาก็ตั้งผสมกันค่ะเขาไม่ได้เป็นแบบออกแนวว่าแยกเป็นโซนนะแต่ที่เห็นเยอะคือกับข้าวโอ้นี่ค่ะขนมโอ้บางอันก็ทำเป็นถ้วยน่ากินเชียวพอดูไม่ค่อยมีคนเดินแล้วค่ะนี่ตลาดอำเภอบางบานเนี่ยเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะปกติไม่ค่อยได้มาเพราะว่าไม่ได้มีธุระละแวกนี้เท่าไหร่กระท้อนโล60บาทฝรั่งกิมจูละ35นี่คือเดินตัวเปล่าแล้วเปื่อยเดินปิวเลยนะเดินตัวปิวโอ้เนี่ยค่ะมีดูคุณแม่ค้าก็เตรียมผักแห้งผักอะไรมาไอ้ปลาแห้งหมูปิ้งมานี่ค่ะทางนี้ซอยนี้ทางนู้นก็ไม่มีละนี่ก็เป็นผักวิลมแรงแล้วฝนจะตกแน่เลยอุ้ยนี่ค่ะดูฟ้ามืดเอาวันนี้เป็นพามาเดินตลาดหน้าอำเภอบางบานแป๊บหนึ่งนะถือว่าผ่านมาเจอตลาดท้องถิ่นอะฟิลแบบหลังคาแบบโบราณเลยนะไม่ได้เป็นร่มด้วยไปแล้วมันฝนจะตกเป็นการเซอร์เวย์แบบสับอะแบบสับเพราะเห็นว่าฝนก็จะตกภาพประการใดขออภัยในโอกาสนี้ด้วยนะคะเนี่ยสถานสุขบางบานกลับและนั่นมาสถานีตำรวจบางบานไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ